สวัสดีครับน้องๆครับในวันนี้นะครับได้ทำการผ่านหนึ่งในตำนานของ Minecraft YouTuber มาเลยนะครับเรียกว่าวันนี้ผมได้ทำการผ่านพี่โบ๊ทมานะครับพี่โบ๊ทว้าโอ้ไม่ได้คุยกับพี่โบ๊ทผมไม่ได้คุยกับพี่โบ๊ทคนนานเลยปกติคุยกันจริงมีแต่น้องๆทักมาเต็มเลยเว้ยแบบว่าพี่ได้เล่นกับมึงหน่อยเลยจริงเราไม่ทะเลาะกันเลยไม่ได้อะไรกันนะไม่ได้ทะเลาะนะแต่ว่าเหมือนแต่ละคนก็มีงานอะงานยุ่งมากใช่โอเคเอมอนติดงานผมติดครับพูดแรงไปพูดจริงไปไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีพี่โบ๊ทไม่ได้ติดแล้วนะพี่โบ๊ทเขาช่วงนี้ติดเกมไงไม่ติดอะไรเลยตอนนี้ช่วงนี้ติดยาก็แล้วแหละยาคู่แล้วไปมาพี่ในวันนี้เขาเลือกเลยเราได้ทำการพาพี่มารีแอคชั่นคลิปตั้งแต่สมัยพี่ยังเป็นเบบี้อยู่พี่ไม่เคยทำเลยนะเว้ยจริงๆนะใช่เหรอนี่ครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่พี่มารีแอคชั่นคลิปเก่าๆของพี่แต่พี่ยังเป็นเบบี้นะนี่คลิปแรกของช่องพี่เลยคือหมดไททันแต่พี่มีเก่ากว่านี้ไหมที่แบบเคยลงไว้แต่แบบไม่ได้เปิดไม่นะไม่มีแล้วใช่ไหมไม่นะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้วอันนี้คือคลิปแรกที่พี่เล่นกับพี่เป้เลยใช่ใช่คลิปแรกไททันน่าจะเป็นคลิปแบบลองอัพยูทูบก่อนอัพด้วยโปรแกรมแฟบไงแล้วก็อันที่สองก็คือแบบทำเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยสอนคนดาวน์โหลดมาพี่พร้อมหรือยังว่ากับการที่จะกลับไปดูเอาดิเอาดิ9ปีก่อนเอาดิกูไม่อยากก็ไม่ยินไมค์กากเลยวะก็ไม่กับพี่เท่าไหร่นะตอนนี้พี่เท่าไหร่นะ26 27 27 9ปีก่อนพี่ก็19 10นะ18นะแบบรุ่นๆแบบกำลังแบบไฟแรงเลยคลิปไปครับหมดไททันกูไม่อยากได้ยินไมค์แม่งเลยวะไมค์มันต้องกากโอ้โหเสียงลมก็แรงเสียงลมแรงเสียงลมแรงเดี๋ยวกูเรื่องแอคแท็กแต่มันกระตุกจริงมันสมัยก่อนมันได้แค่นี้อ่ะเจอไว้ก่อนใช้แฟลชอ่ะ720p ด้วยก็โอ้โหก่อนก็อัดแรงอยู่นะ 720p อ่ะเอ้ยแต่เสียงไม่แตกต่างเลยว่ะพี่ใช่หรอไม่แตกต่างเลย mod attack on titan อันนี้คือแบบไมค์120บาทเลยนะตอนเริ่มทำอ่ะอะไรมายังก็คือมันมีมาแล้วล่ะก็คือพี่ไม่รู้มันเป็นคือหนังอะไรเว้ย mod อะไรครับผมก็วอนพี่โบ๊ทหนัง attack on titan เนี่ยมันมากนะพี่ก่อนแบบเว็บมันไม่ได้แบบมีขนาดนั้นไงอ่ะใช่ใช่รู้เลยก็จะมารีวิวเรื่องแอคคนแหละโอ้จับคนดูคงปวดหัวไม่ได้ปรับฟูลสกรีนด้วยนะปรับแบบว่าไม่เต็มจอด้วยพี่เหลือตัวนี้ไม่ได้พี่ดูดิคลิปที่2พี่โบ๊ทนะครับ MC ร้อนคลิป MC ร้อนนี่คือแบบว่าเป็นตั้งแต่สมัย MC ร้อนสมัยแบบสมัยพี่เปิดเซิร์ฟกับพี่เป้ป่ะมี2คนใช่ใช่แยกออกมาเปิดเซิร์ฟกับพี่เป้2คนเลยอันเนี้ย2556เว้ยมันมีกับจริงพี่กับพี่เป้รู้จักกันเก่าแล้วดิจ้าใช่เหรอเป็นเศรษฐศิลป์ปีอ่ะพี่เป้อ่ะมาพี่ดูดีกว่าก็จะพูดถึงเรื่องเซิร์ฟเวอร์ MC Hot ครับผม MC ร้อนกูก็ชอบเลยเขาเรียกกัน MC ร้อนไงสมัยก่อนแต่วะไม่รู้ว่าเขาเรียกกัน MC ร้อนโอ้โหสาววิธีการดาวน์โหลดอันนี้จะแบบมีร้อนกับเย็น MC Hot แล้วก็ MC Ice นี่ไมค์ครับมีถั่วไหมมีถั่วช่วงนั้นมีถั่วไหมกำลังดังไม่รู้เว้ยสมัยนี้กูคิดอยู่มุกอะไรโอ้โหถ่ายละครด้วยพี่เอ้ยพี่เป้ทำเกินดูพี่เป้พูดดิไม่ต้องคือนี่โคตรเท่สวัสดีครับรับอะไรดีครับมีถั่วไหมร้านของเราขายพวกไม่เตรียมเลยนะเว้ยถั่วครับผมกดแมปมาลงแล้วก็อัดเลยใช่ไม่มีถั่วไหมไม่มีพี่มีเค้กครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะไม่มีถั่วครับผ่านแล้วผ่านแล้วจบจบมีถั่วไหมมีถั่วไหมเฮ้ยก็ตีดีว่ะเฮ้ยน้ำเริ่มสาบานแล้วพี่อันนี้ตำนานนี่ตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีของเหลวชนิดหนึ่งเติบโตอ้วกอ่ะเฮ้ยคือเฮียอะไรสมัยก่อนน้องสมัยก่อนไม่น่าจะรู้จักสมัยก่อนคลิปนี้ดังมากคลิปพวกเนี้ยแบบเป็นพาร์ทด้วยอันนี้พี่ถ่ายเองวะมันก็คือใช่ใช่ถ่ายกับพี่เป้กินเลี้ยงกันเฮ้ยเลยมึงดูดิมึงดูดิกลับมาดูกูว่าจะอ้วกกลับมาดูกูว่าจะอ้วกอันนี้อาซาฮีเลยเหรอใช่กินเบียร์กันไงกินเบียร์กันอยู่กินอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นพี่แดดไม่จริงเหรอวะไอ้เหี้ยมีคนกินจริงอ่ะมึงดูพาร์ท 3ดิน้ำในตำนานนี้ไอ้เหี้ยคนลุกกูคนลุกว่ะโปรดติดตามตอนต่อไปโยช่วงนั้นไอ้เหี้ยกำลังดังไงโทริโกะไงแล้วก็เอามารวมๆกันพี่เป้แม่งบ้าไรวะพี่เกินแล้วผ่านมาพาร์ท 2เห็นป่ะพาร์ท 3ก็ได้ไงได้ๆๆพาร์ท 2อยู่ที่พาร์ท 3ดีแต่ว่า3นะพี่จำได้ว่าใครเป็นพี่วายุพี่วายุจำได้หมดอ่ะวายุเกมเมอร์นะใช่วายุเกมเมอร์รู้สึกว่าอยากกินแล้วเขากินจริงดิเออกินดูเรามูดิผู้กล้าคนใหม่มาทดสอบมันกินไม่ได้หรอกกินไปเป็นโรคไตตายแล้วหลังจากคลิปนั้นนะพี่ก็บอกว่าค่อยๆไม้เรื่อยไม้เรื่อย
ริ่มใช่เริ่มพัฒนาเริ่มแบบทำปกเหมือนกันเดอะแมทรันเนอร์ใช่ช่วงนั้นหนังกำลังดัง7ปีที่แล้วอ่ะ TGS คิดถึงว่าแคทเทอร์นี่คิดถึงว่าสุดๆโควิดไม่มีนี่คือแม่งไม่ได้ไปไหนเลยโควิดก็แต่โควิดมาดิใช่แล้วแคทเทอร์นูทุกคนใช่แล้วก็ผมก็แบบเออทำไมเนี่ยเป็นเรื่องมันอ๋อนึกว่าอะไรอ่ะอันนี้คือแบบไล่สัมภาษณ์แคทเทอร์ทุกคนที่อยู่ในงานใช่ใช่มันคือสิ่งที่แบบสมัยก่อนมันไม่มีใครทำอ่ะมันทำกันน้อยมากต่อให้วิวมันน้อยหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องวิวสนใจแบบวันนั้นเราได้เจอเพื่อนเยอะขนาดไหนที่มึงเจอกูเจอมึงแค่ไหนคิดถึงวันเก่าๆเลยว่ะเออแต่แบบมันจบไปแล้วอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเราต้องมีวิวัฒนาการตามมันเทเลทับบี้ว่าต้องมีผมอ่ะเชื่อป่ะมีดิมีดิแล้วไอ้ป้องสีม่วงไอ้ป้องสีม่วงนี่ไงไม่จำมอนมาก่อนนั้นๆเนาะนิดนึงก่อนนะนิดนึงว่าอัดแล้วสักอย่างจำไม่ได้แล้วมอนดูพี่กับไอ้แต่มึงกับตัวทำลายมินิเกมเขานะทำให้แบบระบบพายพิกเซลเปลี่ยนพายพิกเซลเปลี่ยนรถผมเลยว่าผมไปสร้างรูปคุณเนี่ยไปสร้างไปเปลี่ยนลุงตู่เปลี่ยนรถถังกลางคันอย่างเงี้ยพายพิกเซลเขาเลยเปลี่ยนนะทุกคนเออเปลี่ยนระบบแบบเพราะยูทูบเบอร์คนไทยคือไอ้มอนเลยนะแต่ก่อนนี่คือแบบไม่มีนะสามารถเปลี่ยนโจทย์ได้กลางคันแต่ก่อนนะเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนอะไรได้หมดเลยกลางคันทุกอย่างเป็นยูทูบอะแล้วพอแบบมันเริ่มแบบคนเหมือนคนเขาเริ่มบวยบางคนมันเล่นเยอะจัดดูยูทูบมันทำเยอะกันจัดอย่างไอ้มอนอย่างเงี้ยมันก็เลยยูทูบไม่สามารถเปลี่ยนโจทย์ได้แต่ก่อนมันไม่ได้แค่เปลี่ยนได้เลยมันตั้งชื่อโจทย์ได้ด้วยแต่ก่อนตั้งชื่อโจทย์ตั้งอ่ะตั้งรูปแล้วเป็นเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ก่อนเป็นช้างก็โง่ด้วยสัตว์เลี้ยงอะไฮพิกเซลนี่แล้วก็มานั่งเล่นเดอร์กันเกียดหน้าสกินมอนที่บ้าอยู่ในมันเกียดก็อันนี้ทำไมใบผมเป็นกากว่าแต่ก่อนอะเหมือนไอ้อันนี้เหมือนจะโหดนะแต่ไม่ใช่อะแม่ตาแดงแต่มันก็เปลี่ยนใบบ่อยอยู่นะแต่ก่อนเปลี่ยนใบบ่อยมากเลยแบบพื้นที่มันไม่เคยอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มจะเปลี่ยนไปตั้งแต่พี่ไปทวิตก็จะบอกให้ใช้น้องโตไงก็คุยกับเว็บว่าเอออย่างไรไปทวิตได้ไอ้บอยก็โตคนเดียวได้ใน YouTube ตอนเนี้ยไม่โตไม่เคลียร์แล้วผมว่ามันคลิปมันก็น่าจะมีแค่นี้นะพี่ที่แบบว่ามา react คลิปเก่าเยอะได้พี่ชอบคลิปไหนที่สุดคลิปไหนที่สุดเหรอวะที่แบบพี่คิดว่ามันทำเป็น 1,000-2,000 วิดีโอนะเว้ยพี่คิดว่าแบบถ้าเกิดสมมติพี่คิดถึงคลิปเก่าพี่คิดถึงคลิปนี้คลิปแรกเลยคลิปแรกเหรอแบบคลิปแรกที่ผมมาในหัวพี่อะในตอนที่แบบพี่คิดถึงก็น่าจะแบบนึกถึงช่องตอนแรกๆแบบคิดถึงก็น่าจะเป็น SEO มากกว่าทำเซิร์ฟทำอะไรกับพี่เป้งั้นเป็นจุดเริ่มต้นไงอ๋อคือแบบ SEO ใช่แต่มันก็มีหลายคลิปที่แบบชอบแต่ถ้าเกิดแบบสมมติถ้าย้อนกลับไปตอนแรกคือคิดถึง SEO แรกเลยที่ทำเซิร์ฟพี่เป้ใช่ทำให้รู้จัก YouTube อะเชลิสตาร์ทโตะใช่แล้วลองดูเป็นไอเนี่ยเป็นชื่อพี่นะเว้ยผมไม่เสียอะไรเยอะเดี๋ยวแม็กโดนลิขสิทธิ์สตาร์ทผ่านทำดีอยู่โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนได้ดูบ้างเลยนะครับรู้สึกไงบ้างกับย้อนความเก่าในวันนี้อย่ารู้สึกดีนะรู้สึกแบบน้องก็ประบวดช่องให้เพราะเราจะกลับมาทำด้วยไม่ได้อะไรจะกลับมาทำแหละแต่ก็อาจจะไม่รับปากว่าลงทุกวันแต่ก็แบบอาทิตย์นึงไงก็มีคลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็แวะเวียนเข้ามาดูอาจจะแบบในอนาคตอาจจะแบบไอ้มอนทำผมขยันขึ้นอะไรเงี้ยผมอาจจะมานั่งลงทุกวันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับก็รู้สึกความเก่าอันนี้ผมร้องไห้จริงๆนะผมคิดถึงเรื่องแต่เก่าอันนี้อันนี้ไม่เมย์นะพี่แบบแต่ก่อนมันทำให้รู้จักกันทุกคนอะแต่ก่อนมันอยู่เนี่ยแต่ก่อนมันดีกว่านี้มากเราแบบแทบไม่แยกกันเลยอะอยู่ด้วยกันตลอดแต่ก่อนมันอยากวะมึงอยากกลับทำเหมือนแต่ก่อนไหมกูถามแค่นั้นอยากวะว่ามันเป็นไปไม่ได้อัดเหมือนเดิมสนุกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมึงอยากลองไหมทำไมมึงเหนื่อยแล้วหรือว่าแบบมีเมียแล้วแบบมีแฟนแล้วแบบคือเหมือนว่ามันทุกคนมันไปตามทางของตัวเองแล้วพี่แล้วก็แบบไม่แต่กูมีเด็กมีไฟไงที่แบบเหมือนเราสมัยก่อนอ่ะมึงคิดว่ามึงว่าไงอยากลองไหมอยากลองดูไหมรอดูก่อนทุกวันนี้พี่กลับมาทำได้เพราะแบบน้อง2คนเว้ยแม่งแบบโคตรบ้าพลังโคตรมีไฟเหมือนแบบเชี่ยมองเห็นตัวเองสมัยก่อนอ่ะน้องพี่อาจจะมีไฟด้วยแต่ผมไม่มีไฟแล้วดิกูก็ไม่มีไฟเหมือนกันกูต้องให้คนมาจุดผมก็เจองานมหาลัยไงผมเลยไม่มีไฟไอ้งานมหาลัยไม่โคตรจริงโอเคก็สำหรับวันนี้ใครอยากกดติดตามพี่บอสหรือติดตามคลิปชั้นนะครับผมคุณป้าครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดอยากให้คนหน้าเอาใครมาอีกก็คอมเมนต์ไปเยอะก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้แล้วกันพี่บอสก่อนไปพี่เลือกใครคนหนึ่งเหรอพี่เลือกคนท้าต่อไปนะกูขอเลือกแบบเก่าๆแบบขอลองคิดถึงคนเก่าๆแบบพี่ขวัญไหมได้อยู่พี่ขวัญไหมได้อยู่พี่ขวัญนะโอเคก็สวัสดีเจอกันคลิปหน้าครับบายครับผมน้องๆสวัสดีครับ